สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังทำต้นแบบนะครับหรือโมเดลของงานหล่อพระธาตุประจำปีเกิดนี่คือพระธาตุอะไรครับช่างพระธาตุพุทธคยาครับมหาเจดีย์พุทธคยานะครับประจำปีงูเล็กครับครับครับผมนี่คือต้นแบบนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหล่อเพื่อทำแม่พิมพ์นะครับได้แม่พิมพ์เสร็จก็จะไปหล่ออีกรอบนึงตอนนี้ทำขั้นตอนอะไรครับกำลังตกแต่งงานครับตกแต่งชิ้นงานครับอ๋อรายละเอียดครับผมเราเอาอะไรใส่เข้าไปครับเอาโฟมฉีดเข้าไปครับโฟมเป็นโฟมยังไงครับโฟมแบบนี้ครับฉีดเข้าไปอุดรอยแล้วก็อ๋อเป็นโฟมอุดรอยเราก็ค่อยเก็บงานทีหลังพวกอุดรอยรั่วนั่นแหละครับครับที่ใช้ตามบ้านเลยเปล่าครับครับแล้วงานก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับอ๋อเป็นโฟมอุดรอยรั่วแล้วใช้ดินน้ำมันเก็บพีพีที่ใช้ตามบ้านถ้าไปเก็บงานมันก็โล่งอะครับมันก็โล่งแบบนี้ครับเวลาเราจะหล่อแม่พิมพ์เข้าไปครับซิลิโคนมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในครับเข้าไปอุดงานจะไม่เรียบร้อยครับอ๋อมันก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนเกินนี่ก็เลยฉีดโฟมเข้าไปก็จะเสร็จได้นี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของชิ้นงานครับส่วนตรงกลางใช่ไหมครับขององค์พระธาตุมหาเจดีย์พุทธคยานะครับส่วนอื่นนี่เราหล่อแล้วนะครับครับผมโอ้โหงานละเอียดมากครับนี่ผลงานของโรงหล่อการมณีเลซินจอลำปางนะครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละส่วนวัสดุนี่เราใช้อะไรทำครับเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกผสมไม้ครับผสมไม้อ๋อจะมีความแบบคุณสมบัติทั้งไม้ทั้งพลาสติกครับอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็มาตัดตามแบบแล้วก็เอามาประกอบทนทานขึ้นงานง่ายตัดง่ายครับก็จะครบ12พระธาตุแล้วจากนั้นก็จะเริ่มทำการหล่อนะครับเราก็เริ่มหล่อบ้างแล้วนะครับในชิ้นงานอื่นๆก็งานชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายสำหรับการทำต้นแบบแล้วก็แม่พิมพ์